ในช่วงเวลาแบบนี้ที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเชื้อกลายพันธุ์ไม่ใช่แต่เฉพาะสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียแล้วนะครับยังไปพบเชื้อสายพันธุ์ลัมด้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานที่พบในประเทศไทยนะครับแต่สายพันธุ์นี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นในประเทศเปรูตั้งแต่เมื่อปีก่อนปรากฏว่าล่าสุดมีการกระจายไปแล้วไม่ต่ำกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษซึ่งตอนนี้พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ลัมด้าแล้ว6คนครับคือวันนี้ในโลกโซเชียลหลายคนมีการโพสต์กันถึงสายพันธุ์แลมด้านะคะว่าน่ากลัวมากกว่าเดลต้าทีนี้เราก็เลยไปหาข้อมูลความรู้มาเพิ่มเติมค่ะมีข้อมูลจากทางนักวิจัยด้านไวรัสวิทยานะคะที่เขาบอกว่าณเวลานี้ยังเร็วเกินไปนะคะที่จะมาบอกว่าเจ้าไวรัสสายพันธุ์แลมด้ามันน่ากลัวกว่าหรือว่ารุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ใดๆที่ระบุออกมาเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันค่ะองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะก็ให้คำจำกัดความของเจ้าสายพันธุ์แลมด้าว่าเป็น variants of interest หรือว่าเป็นเพียงแค่สายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจเท่านั้นณช่วงเวลานี้ค่ะดังนั้นมาศึกษาแล้วก็มาดูความรู้ในเรื่องนี้กันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ข่าวของประเทศออสเตรเลียที่บอกว่าตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษครับมีการไปพบเชื้อสายพันธุ์ลัมด้าหรือว่า C37 แล้วก็มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แล้วเบื้องต้นคือ6คนซึ่งนักวิจัยเริ่มมีความกังวลนะครับว่าเชื้อสายพันธุ์แลมด้าอาจจะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้าซึ่งตอนนี้ก็กำลังระบาดหนักในประเทศอังกฤษแล้วก็ล่าสุดนะครับมีการกระจายไปแล้วมากกว่า30ประเทศสำหรับสายพันธุ์ล่าสุดนี้โดยทางด้านอาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาของไบโอเทคยืนยันนะครับว่าเบื้องต้นมาจนถึงวันนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆที่บ่งชี้ได้ชัดเจนว่าเชื้อสายพันธุ์แลมด้าซึ่งถูกพบครั้งแรกในประเทศเปรูตั้งแต่เมื่อปีก่อนสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าหรือว่ารุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดหนักอยู่ในตอนนี้เพราะว่าถ้าดูข้อมูลแล้วนะครับจากสถิติไม่มีอะไรน่ากังวลเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะประเด็นการหลบหนีจากภูมิคุ้มกันของวัคซีนซึ่งงานวิจัยล่าสุดของประเทศเปรูซึ่งเป็นต้นตอของเชื้อสายพันธุ์แลมด้าเองหรือแม้แต่ข้อมูลจากทีมวิจัยของสหรัฐก็พบว่าเชื้อสายพันธุ์แลมด้าตอนนี้ยังหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้น้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าอยู่ดีครับสำหรับเจ้าโควิดสายพันธุ์กลายพันธุ์แลมด้าที่ว่าเนี่ยนะคะมาดูกันหน่อยว่ามันเกิดการกลายพันธุ์ในจุดไหนอย่างไรกันบ้างพบการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหนามรวมไปถึงตำแหน่งอีกหลายๆตำแหน่งเลยนะคะมีทั้งตำแหน่ง G75V T76I Del247/253 L452Q F490SD614G แล้วก็ยังมีตำแหน่ง T859N ด้วยค่ะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าตำแหน่งเดล 247/253 เนี่ยตำแหน่งนี้แหละเป็นตำแหน่งที่น่ากลัวค่ะส่วนตำแหน่ง L452Q ก็ไม่เคยเจอการกลายพันธุ์ในตำแหน่งนี้มาก่อนนะคะรวมถึงอีกตำแหน่งนึงก็คือ F490S ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times ระบุนะคะบอกว่าประมาณสัก180ของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ที่เปรูเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แลมด้าแล้วก็อัตราการเสียชีวิตสูงทีเดียวค่ะคิดเป็น600คนต่อประชากร 100,000 คนหมายความว่ามีผู้ติดเชื้อ 100,000 คนจะเสียชีวิตมากถึง600คนนะคะเชื้อไวรัสพันธุ์นี้เนี่ยหลักๆ ก็จะพบในทวีปอเมริกาใต้อย่างที่ชิลีเนี่ยก็พบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้พบในอัตราส่วนเกือบ1ใน3ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะเหมือนกับที่เอกวาดอร์แล้วก็อาร์เจนตินาด้วยนะคะที่กำลังมีการระบาดอย่างรวดเร็วรวมไปถึงในเอเชียด้วยแล้วก็มีที่ออสเตรเลียที่ระบุบอกว่าพบเชื้อแลมด้าที่ออสเตรเลียแล้วด้วยเหมือนกันค่ะส่วนทางองค์การอนามัยโลกค่ะมีการออกรายงานประจำสัปดาห์ที่ยังคงระบุนะคะว่าโควิด-19 สายพันธุ์แลมด้าถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจหรือว่า variant of interest ซึ่งแตกต่างจากเจ้าสายพันธุ์ที่น่ากังวลนะคะ variant of concern ซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังจากองค์การอนามัยโลกนั่นเองค่ะซึ่งแม้ว่าสายพันธุ์แลมด้าอาจจะแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแต่ว่าในทางทฤษฎีนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการศึกษาต่อแล้วก็ต้องดูนะครับว่าแนวทางในการป้องกันแล้วก็เรื่องของวัคซีนยังสามารถรับมือได้มากน้อยขนาดไหนแต่มาถึงตอนนี้อย่างที่รายงานไปนะครับข้อมูลที่มีการเก็บมาเก็บสถิติมายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าสายพันธุ์แลมด้านั้นมีความร้ายแรงกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ามองในแง่ภาพรวมสำหรับการรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ที่กระจายไปอยู่หลายประเทศทั่วโลกวัคซีนของหลายบริษัทนะครับก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดี
ยกตัวอย่างเช่นวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ประมาณ 64% แต่นะครับมีประสิทธิภาพมากถึง90%ในการลดภาวะการเกิดอาการหนักถ้าหากว่าติดเชื้อเข้าไปและลดอัตราการเสียชีวิตได้นี่เป็นประสิทธิภาพที่เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเชื้อกลายพันธุ์อาจจำเป็นจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาต่อดังนั้นรายละเอียดของเชื้อกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์แลมด้าที่วันนี้รายงานให้กับท่านผู้ชมได้ทราบก็จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีก1ช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ